แต่ว่ามาต่อกันที่คู่บิ๊กแมตช์ครับบุรีรัมย์ครับก็ฟอร์มแกร่งเลยครับบุกไปเอาชนะ BG ได้2-0เป็นจ่าฝูงไร้พ่ายต่อเนื่องเลยครับนี่เป็นเกมบิ๊กแมตช์ที่ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ย BG มักทำได้ดีในการเจอกับบุรีรัมย์นะครับ6นัดหลังในบุรีรัมย์ไม่เคยชนะ BG เลยครับแต่ว่าเริ่มเกมมาต้นเกมนาทีที่11นะครับเป็นฮาริสวูดนะครับนี่จังหวะแรกเป็นจังหวะ BG ได้ลุ้นก่อนนะครับนี่จังหวะนี้ครับบุรีรัมย์ขึ้นมาครับนฤบดินทร์ครับลุยมาปาดมาแล้ววูดขิดวิ่งมาไม่ต้องจับครับอัดด้วยขวาบอลเข้าสามเหลี่ยมอย่างสวยเลยครับประตูขึ้นนำ 1-0 แล้วดูครับเป็นลูกซ้อมเลยอ่ะแบบไม่ต้องจับเลยครับรู้ใจกันมากจังหวะนี้ครับหลังจากนั้นนาที15 BG เกือบได้ประตูตีเสมอครับสันติภาพเปิดมาชาววัดมงแล้วติดเซฟส่วนเป็นเซโรจูเนียเนี่ยมงซ้ำเข้าไปผู้สินให้เป็น 1-1 ครับแต่เช็ค VAR ปรากฏว่าตามนี้เลยครับมันล้ำหน้าครับนี่ฮะมีการตีเส้นขึ้นมาว่าล้ำหน้าก็เลยอดตีเสมอเลยครับพอไม่ได้ประตูตีเสมอเนี่ยบุรีรัมย์ก็มาเกือบจะหนีห่างเป็น 2-0 ครับโกลาเกาสิทธิ์ยิงแต่ว่าติดเซฟของกิติพงศ์นะครับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ย VG ก็เกือบจะมาตีเสมอเหมือนกันสันติภาพปั่นด้วยซ้ายแต่ว่านพพลครับกระโดดปัดข้ามคานออกไปครับนาที71ดูความนิ่งของสุนทรเหมือนตาครับหลุดเดี่ยวมาแล้วแตะหนีผู้เล่น BG 2คนก่อนจะชิปลูกนี้เข้าไปเป็น 2-0 ให้บุรีรัมย์ทีมเยือนขึ้นนำครับโอ้นี่คือฝีเท้าโดดเด่นมากแล้วดูจังหวะนี้คือนิ่งจริงๆครับแตะหนีมา2แล้วชิปอีกทีครับคือแตะหนีว่านิ่งแล้วจังหวะชิปนิ่งกว่าใช่ครับแล้วก็จบเกมครับ 2-0 ของบุรีรัมย์ครับก็ปลดล็อกเอาชนะ BG ไปได้ในรอบ6นัดเพราะ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยบุรีรัมย์แพ้ไป5เสมอ1นะฮะด้านนี้ก็ปลดล็อกชนะได้แล้วครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงต่อเนื่องนะครับทำสถิติไร้พ่ายต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทางฝั่งบุรีรัมย์เลยครับหลังเกมเนี่ยอิชิอิครับก็ออกมาพอใจครับบอกว่าดีใจกับผลการแข่งขันแม้ว่ารูปเกมจะไม่ค่อยดีนะครับทางด้านของมาซาทาดะอิชิอิครับเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ครับเปิดเผยว่าสิ่งที่ดีสุดในเกมนี้คือการที่เราได้ออกมาเป็นทีมเยือนแล้วก็ไม่เสียประตูครับรวมถึงการเก็บ3คะแนนได้แต่ถ้าถามถึงว่ารายละเอียดในเกมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราเล่นกันไม่ดีเท่าที่ควรแต่การได้3แต้มก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนเป้าหมายก็ตามที่ท่านประธานสโมสรตั้งเป้าไว้คือเราอยากจะทำหน้าที่ทำงานอย่างหนักเพื่อไปถึงเป้าหมายให้ได้นั่นก็คือการเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายนะครับเราพูดอาจจะดูเหมือนง่ายแต่สิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่นักเตะผมอยากขอบคุณนักเตะแล้วก็สตาฟทุกคนครับที่ทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ส่วนในรายของฟิลิปโลกิตนะครับก็ต้องชื่นชมที่เขาเนี่ยสามารถทำงานได้ดีทำตามที่เราสั่งได้เพราะว่าโลกิตในเกมนี้ลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่ของสัตว์รักเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บไปนัดที่แล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยสำหรับบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทีมไหนมาหยุดเขาวะสิโอ้โหโหดเหลือเกินช่วงนี้ใครก็หยุดไม่อยู่จริงๆฟอร์มแรงมากๆนะคะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะน่าสนใจคือมาจนถึงขนาดนี้ก็อยากเชียร์ให้ช่างสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายแล้วคุณนวินเขาบอกว่าเขาจะเอาแชมป์ไร้พ่ายและจะเอา3แชมป์เลยโอ้ยมีโอกาสนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีใครสามารถโค่นการที่บุรีรัมย์ไม่สามารถแพ้ใครได้อะคือ